ตามที่เป็นข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคไทยรักษาชาติผมในฐานะฝ่ายกฎหมายเห็นว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบทที่1มาตรา4บอกว่าสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาคย่อมได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติองค์กรอิสระหรือศาลก็จะใช้อำนาจและหน้าที่โดยยึดถือหลักนิติธรรมก็เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนวันนี้มาเพื่อยื่นหนังสือคณะกรรมการเลือกตั้งได้เห็นว่าการใช้อำนาจนั้นควรจะฟังความทุกด้านไทยรักษาชาติเป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งมาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิและเสรีภาพกกต.จะรวบรวมเรียบเรียงพยานหลักฐานส่งไปศาลรัฐธรรมนูญอย่างเร่งรีบรวดรัดตามมาตรา93นั้นน่ะกำหนดว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะรวบรวมส่งไปนั้นก็ยังไม่ออกกำหนดมาไทยรักษาชาติเลยขอโอกาสนี้มาให้กกต.รับทราบว่าหลักนิติรัฐนั้นจะต้องฟังผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านแสดงพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารหรือวัตถุพยานสหกรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นการยุบพรรคมันกระทบกระเทือนถึงสมาชิกของพรรคกระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาคไม่ต่างกับโทษประหารชีวิตกระทบกระเทือนต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อยากจะให้กกต.ใช้อำนาจโดยฟังความทุกฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา4ผมในฐานะฝ่ายกฎหมายก็ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าพรรคเราก็ได้ยื่นหนังสือแล้วก็พร้อมหนังสือมอบหน้าให้คนต่อไปครับท่านพักได้รู้ไหมคะว่าได้บอกไหมคะว่าจะส่งใครเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกกต.เขาออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งมีผลครับใช้เมื่อวันที่28ธันวาคม2561ระเบียบการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดเมื่อกกต.ได้รับเรื่องรวบรวมเรียบเรียงไต่สวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าหรือคดีมีมูลก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหามาคัดค้านมาแสดงพยานหลักฐานแล้วถึงจะรวบรวมเรียบเรียงวินิจฉัยชี้ขาดคณะกรรมการใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่ตามข่าวที่ออกไปปรากฏว่าท่านเกิดใช้อำนาจเรียบเรียงข้อเท็จจริงโดยนายเปียนก็คือท่านเลขารวบรวมข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่แล้วก็จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณายุบพรรคเลยในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเราคิดว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสแสดงพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารและพยานวัตถุตามหลักนิติธรรมตามหลักกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิพื้นฐานเสรีภาพการใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแล้วกระผมเห็นว่าสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิที่รับความคุ้มครองนั้นเป็นความยุติธรรมพื้นฐานที่ปวงชนชาวไทยควรจะได้รับการกระทำที่ส่งรวบรวมไปรวบรัดเรียบๆโดยฝ่ายเดียวอาจจะมีผลกระทบต่อสมาชิกพรรคแล้วก็พรรคไทยรักษาชาติครับพรรคไทยไว้เป็นพยานบุคคลนะอันนั้นอยู่ในทีมกฎหมายที่จะวิเคราะห์อีกทีเมื่อเราได้รับแจ้งข้อกล่าวหาครับเบื้องต้นพอทราบได้ไหมครับว่าข้อกฎหมายที่จะใช้ต่อสู้นี่คืออะไรเป็นหลักเราจัดตั้งพรรคขึ้นมาตามบทบัญญัติของกฎหมายเมื่อมีกฤษฎีกาให้เลือกตั้งเราก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่เราเข้าไปแข่งขันในสนามนะครับการแข่งขันในสนามเราก็ให้ประชาชนเขาได้พิจารณาว่าไทยรักษาชาติเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนเขาหรือไม่เจตนาของเราก็คือ
ช้สิทธิ์ตามกฎหมายใช้สิทธิ์ตามระเบียบของกกต.แล้วก็ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกฎหมายที่เราจะต่อสู้ก็คือความบริสุทธิ์ใจความจริงใจที่เราจะต้องลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งเราอยากจะให้สมาชิกของพรรคได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการหย่อนบัตรเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยครับแต่ว่าถ้าฐานถ้าจะตัดสินก่อนการเลือกตั้งหรือว่าคือตัดสินก่อนเลือกตั้งนี่คือไม่ยอมรับใช่ไหมก็สุดแท้แต่การเชื่อมหน้าแต่สิ่งที่ฝ่ายกฎหมายนำมาเสนอก็คือว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบทที่1นั้นสิทธิเสรีภาพย่อมได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเมื่อมีกิจการเลือกตั้งให้มีการแข่งขันมีการเสนอตัวประชาชนจะตัดสินในวันที่24มีนาคมเหตุไฉนถึงจะเราเอาออกจากสนามเอาไปประหารชีวิตก่อนที่จะมีการจดบัตรเลือกตั้งครับอันนี้ก็คือมาให้รู้ว่าถ้าจะประหารชีวิตเราก็ควรจะให้สมาชิกได้ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ก่อนสุดแท้แต่ดุลพินิจของท่านเราก็น้อมรับครับ